าวช่วง Star Unlimitedคุ้นไหมคะต้องคุ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นมิสเตอร์บีนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ร้านมิสเตอร์บีนคอฟฟี่ค่ะเป็นร้านสไตล์คอฟฟี่ช็อปนะคะที่นำเอาคาแรคเตอร์ของมิสเตอร์บีนมาเป็นคอนเซ็ปต์ร้านนั่นเองค่ะถ้าใครชื่นชอบมิสเตอร์บีนนะเคยดูหนังเคยดูการ์ตูนเขานะต้องจำได้แน่ๆมาร้านนี้นะคะข้างนอกเก๋ขนาดนี้ห้ามพลาดนะคะข้างในจะเก๋ขนาดไหนเดี๋ยวตามเราสองคนกับหนึ่งน้องหมีเข้าไปดูกันเลยค่ะCan't wait another night to see you. Gotta satisfy my sweet tooth. A little like Reese's falling into pieces. Tell me there's a way. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้าน Mr. Bean Coffee Shop แล้วค่ะอยู่กับเจ้าของร้านคนสวยค่ะคุณอลิสทอยค่ะสวัสดีค่ะถึงได้เลือกที่จะนำเอาคาแรคเตอร์ของมิสเตอร์บีนมาเป็นคอนเซ็ปต์ร้านนะคะเลือกจากน้องชายที่เป็นวัยรุ่นคนนึงที่ฝันอยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเอาโปรเจกต์เนี้ยไปคุยกับคุณพ่อค่ะซึ่งเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเขาก็แนะนำว่าแบบถ้าจะเปิดร้านกาแฟทำไมไม่จริงจังไปเลยทำไมไม่ลองหาแบบกิมมิคคาแรคเตอร์มาเล่นกับร้านดูอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นไอเดียเป็นโจทย์มาพวกเราก็เลยแบบเหมือนมานั่งคิดกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาลงตัวที่คาแรคเตอร์มิสเตอร์บีนเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนฮ่องกงค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเราจะแบบดูหนังใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็ต้องพยายามหาเรื่องที่มันอยู่ด้วยกันได้มันขำไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่เราตรงมาด้วยกันแล้วก็น้องชายเนี่ยเล่นมินิคลาสสิกก็คือชอบรถบ้านรถอยู่แล้วเป็นรถมิสเตอร์บีเขาใช้นะใช่ค่ะและอย่างเราเนี่ยเราจบมาทางด้านเกี่ยวกับอักษรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมันแบบมันไม่ต้องพูดแต่ว่ามันสามารถทำใหคนทั่วโลกอ่ะทุกภาษาทุกเชื้อชาติคำได้ใช่แค่เห็นหน้าก็ใช่มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่จำกัดเพศแล้ววัยหรือว่าคาแรคเตอร์ของคนที่ดูเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้ามันมาอยู่ในร้านกาแฟลูกค้าเราจะเป็นใครมันมีความน่าสนใจตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปติดต่อซื้อลิขสิทธิ์เฉพาะตัวคาแรคเตอร์กับเอเจนซี่ที่เขาดูแลคาแรคเตอร์นี้อยู่ของมิสเตอร์บีนอยู่ใช่ซึ่งตอนเราไปซื้อคาแรคเตอร์ที่ว่านี่เราเจาะมิสเตอร์บีนหรือแอนด์แฟมิลี่ด้วยคะเราเจาะไปที่มิสเตอร์บีนที่เป็นแอนิเมชันเลยค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าซีรีส์ที่เป็นคนเนี่ยมันหยุดผลิตไปนานมากๆแล้วมันก็คงไม่ผลิตอีกแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวมิสเตอร์บีนที่เป็นแอนิเมชันมันก็น่าสนใจในแบบของมันที่มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกับคนเจเนอเรชันใหม่อะไรเงี้ยมีกี่สาขาแล้วตอนนี้มี3สาขาค่ะแต่ละสาขาก็จะมีกิมมิคของตัวเองเรามาที่กิมมิคที่อย่างนี้บ้างเมนูที่เห็นคืออะไรคะอันนี้เป็นมิสเตอร์บีนซิกเนเจอร์สไตล์ค่ะน่ารักมากเป็นรูปหน้ามิสเตอร์บีนเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมกับEnglish Toffee ค่ะก็คือเป็นไซรัปที่มันจะทำให้เหมือนหอมแล้วก็กลมกล่อมขึ้นแต่ว่ามันจะไม่หนักเกินไปก็คือเหมือนผู้หญิงทานได้ผู้ชายที่เข้มก็อาจจะเพิ่มช็อตลงไปได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วอันนี้ล่ะเทดดี้คุกกี้ฟรีเซอร์ค่ะก็คือจริงๆต้องบอกว่า1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดของเจ้ามีเทดดี้แล้วก็เลยสำหรับมีโปรโมชั่นต่างๆที่กับมีเข้ามาอันนี้ก็เป็นตัวนึงค่ะที่ดึงเป็นกิมมิคเข้ามาอ๋อนะคะมาที่ข้างหน้าบ้างมีอะไรบ้างของคาเราเลือกเป็นมิสเตอร์บีนส์เบเนดิกต์ค่ะใช่เป็นไข่เบเนดิกต์นี่เลยยังไงคะตัวนี้ความพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่ตัวซอสทอร์ลันไดส์ค่ะเป็นซอสของทางร้านแล้วก็เราเปิดสาขาเนี้ยเป็นสาขาแรกก็รู้สึกว่าลูกค้าเราหลากหลายมากฝรั่งก็มีเอเชียก็เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยดึงความเป็นญี่ปุ่นลงมานิดนึงโดยข้างหน้าจะโรยเป็นไข่กุ้งกับซอสใช่อร่อยทีเดียวนะคะอันนี้อ่ะมาที่ของหวานอันนี้วันนี้แนะนำเป็นเออร์มาสเตนโทสค่ะอย่างที่บอกเออร์มาเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าใครดูทั้ง2ซีรีส์ที่เป็นทั้งแอนิเมชันกับคนเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวละครตัวนึงที่เหมือนจะเป็นแฟนของมิสเตอร์บีนทีนี้เขาจะเป็นผู้หญิงที่ต้องการความรักตลอดเวลาต้องการไปเดทให้มิสเตอร์บีนทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ก็เฟลตลอดเวลาเราก็เลยดึงมาเป็นกิมมิคของซานิเพราะเรารู้สึกว่าเขาต้องเติมความหวานให้ตัวเองแล้วล่ะจุดนี้อะไรเงี้ยโยงได้นะใช่ค่ะก็เลยเป็นเออร์มาสเตนโทสนะคะมันมีอะไรบ้างก็จะเป็นขนมปังเฟรนโทสนะคะแล้วก็กล้วยค่ะมีไอศกรีมวานิลลาเสิร์ฟพร้อมวิปครีมแล้วก็อันนี้จะเป็นซอสค่ะพิเศษของทางร้านค่ะแต่ละจานก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างต่างกันแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ต่างกันอย่างตัวเราเองเนี่ยเราจะชอบทานบราวน์คาสเซิลค่ะซึ่งแบบลูกค้าหลายๆคนก็จะชอบเหมือนกันมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนถ้าใครเคยไปแคมปิ้งหรือว่าเคยอยู่ต่างประเทศมันจะมี tradition หนึ่งที่แบบว่าเราต้องเอาช็อกโกแลตไปย่างกับบิสกิตย่างกับมัชเมลโล่เหมือนเป็นสมอยนะคะ
ก็ดึงมาเป็นกิมมิคของจานนี้ก็คือเราจะใช้เป็นบราวนี่เป็นดาร์กช็อกโกแลตบราวนี่ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับมาร์ชเมลโล่ย่างแล้วก็จะมีไอศกรีมวานิลาที่ข้างล่างเป็นบิสกิตพอใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาทานแบบนี้ก็จะแบบคิดถึงนะตอนนั้นใช่อารมณ์แบบนอสเทียซึ่งมันจะเข้ากับบรรยากาศการที่แบบเรานั่งดูซีรีส์มิสเตอรี่มากๆที่แบบเฮ้ยตอนนี้เราดูอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าดึงประสบการณ์ของผู้บริโภคมาเป็นกิมมิคในร้านทั้งหมดเลยให้เขาย้อนกลับไปว่าอ๋อเนี่ยโมเมนต์แบบนี้ฉันอยู่ในโมเมนต์นั้นใช่แบบนี้เลยใช่แล้วก็บวกกับความเป็นปัจจุบันตรงที่ว่าเหมือนตั้งแต่การออกแบบค่ะเราดึงเอาเหมือนไลฟ์สไตล์ของคนทำงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยทองหล่อคนหลากหลายมากอย่างที่บอกหลากหลายเชื้อชาติด้วยแล้วก็บุคลิกต่างกันอ่ะบางคนมาคนเดียวบางคนมาเป็นกลุ่มบางคนมาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยจัดโซนที่นั่งที่เนี่ยเฉพาะสาขาเนี้ยที่มีความหลากหลายขนาดนี้คือมีทั้งเคาน์เตอร์บาร์สำหรับคนที่แบบอยากมานั่งทำงานอะไรเงี้ยหรือมาเป็นกลุ่มก็นั่งตรงนี้มาเป็นครอบครัวนั่งตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วก็จะมีบริการเรื่องของปลั๊กแล้วก็ Wi-Fi ให้เลยอยากจะนั่งทำงานอยากจะนั่งชิลอะไรเงี้ยเชิญเลยคือนั่งได้นานเลยนะใช่คือตอบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้เต็มที่จริงๆใช่ค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานนะคะเอาที่สาขานี้ก่อนค่ะค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็สามารถแวะมาได้เลยค่ะตั้งแต่7โมงเช้านะคะไปจนถึง4ทุ่มโอ้โหเช้าใช่แล้วเปิดเช้ามากค่ะแล้วก็สุกกับเสาร์นะคะจะปิดตอน5ทุ่มค่ะก็ขยายเวลาอีกนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะอยู่ข้างๆ Marketplace ค่ะระหว่างทองหล่อซอย4กับซอย6นะคะค่ะวันนี้มีกิฟต์วอยเชอร์มามอบให้ค่ะมูลค่า250บาทจำนวน4ใบค่ะร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาหน่อยนะคะว่าทางร้านนะคะเลือกนำเอาคาแรคเตอร์ตัวละครชื่อดังนะคะตัวไหนมาเป็นคอนเซปต์ร้านค่ะส่ง SMS มาได้นะคะ4221980หรือว่าอีเมลค่ะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะตอบเพื่อนเขาได้ไหมอ่ะหรือตอบแฟนสาวเขาได้ไหมยอมไหมไม่อยากไม่ให้คุณผู้ชมต้องตอบตัวหลังมานะคุณอลิสเอางั้นนะส่งเข้ามาตามที่คุณจุ๊บแจงบอกนะคะค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอลิสมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้อาหารอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ This ร้าน Mr. Bean มอบกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า250บาทเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าทางร้านนำตัวละครชื่อดังตัวใดมาเป็นคอนเซปต์ในการตกแต่งร้านส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980เรียบๆส่งเข้ามานะคะเพราะกิฟต์วอยเชอร์มีอยู่จำนวน4ใบเท่านั้นค่ะ